คนบอกลงมาลงเขาไม่ลงปะบีบแต่ทำไมลงอย่างเงี้ยเขาไม่ลงแล้วเขาก็นั่งนิ่งๆในรถไม่ลงใช่ไหมได้คือเดินแบบหาของเงี้ยพี่อะไรต้องสักอย่างนึงจะทุบคิดในใจอย่างนี้นะมันไม่มีหินไม่มีอะไรเลยก็เลยกระโดดขึ้นไปหน้ากระโปรงรถเขากระโดดขึ้นไปยืนเลยเหรอกระโดดขึ้นไปยืนแล้วก็เอาเท้ากระทืบกระทืบกระทืบกระโปรงรถกระทืบดูหนักเยอะไปอ่ะเห็นไหมเขาเคยเล่าให้ฟังอยู่เขาเคยเล่าให้ฟังอยู่กระโดดยังไงเขาเคยเล่าให้ฟังอยู่พอพี่ชินพูดก็เลยจำได้เลยแล้วมีการหันมาพี่ไอ้ใครวะแล้วนี่ก็โยนจะบอกว่าไม่ควรเอายิ่งอย่างไม่ดีหรอกเมื่อก่อนจะเป็นคนใจร้อนมากใจร้อนมากก็คือตอนนั้นเนี่ยหนูตั้งใจว่ากำลังจะไปปล่อยกบค่ะไปเหมามากบไปอยู่หลังรถเราทำบุญก็ด้วยไปอยู่เส้นเทเวศจะไปวัดแถวๆนั้นแล้วมันก็จอดติดไฟแดงอยู่ค่ะแล้วอยู่ดีๆคันหลังมันบีบแต่แบบมันบีบแบบปิ๊บบีบมันด่าพ่อแล้วเราก็แบบเขาแค่บีบแปรภาษาแปรได้ด้วยไม่มันแช่แล้วมันมีมีแบบแปร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 เงี้ยแล้วหนูติดไฟแดงแล้วมันเป็นรถเลนเดียวหนูก็คิดในใจว่ามันบีบอะไรของมันวะก็มันไปไม่ได้เราจอดคันแรกอะค่ะทีนี้เนี่ยพอไฟเขียวเขาก็เบียดขึ้นมาค่ะมาข้างๆเราแล้วเขาเปิดกระจกเขาเป็นผู้หญิงนะคะเป็นทหารเปิดกระจกมาแล้วแบบอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบเฮ้ยมันด่าเราทำไมอะเราก็โกรธมากเราก็เลยเปิดกระจกเหมือนกันแล้วเราก็ตะโกนว่าสู้อย่างนี้เลยคุณสู้เป็นคนสู้ชีวิตแล้วชีวิตมันก็สู้กันใช่คุณเป็นคุณไม่ได้ไปนี้พอเราด่านางนางก็เลยขับขึ้นมาปาดเราเราก็อ้าวพี่ตอนนั้นเลือดร้อนจริงหนูก็ขับแซงมันขึ้นไปคิดว่าชนก็ชนจะอีท่าไหนก็ได้หนูก็ปาดมันแต่เป็นการปาดแบบจอดขวางถนนนี้ไม่ต้องไปก็ลงไปแล้วก็ขอกระจกพอกระจกแล้วหนูก็ตะโกนบอกลงมาลงเขาไม่ลงปะบีบแต่ทำไมลงอย่างเงี้ยเขาไม่ลงแล้วเขาก็นั่งนิ่งๆในรถไม่ลงใช่ไหมได้คือเดินแบบหาของเงี้ยพี่อะไรต้องสักอย่างนึงจะทุบคิดในใจอย่างนี้นะมันไม่มีหินไม่มีอะไรเลยก็เลยกระโดดขึ้นไปหน้ากระโปรงรถเขากระโดดขึ้นไปยืนเลยเหรอกระโดดขึ้นไปยืนแล้วก็เอาเท้ากระทืบกระทืบกระทืบกระโปรงรถกระทืบดูหนักเยอะไปอ่ะโมโหกระทืบกระทืบไปปากก็ด่าไปแล้วก็เขาเพิ่งออกรถป้ายแดงมันหูช้างอ่ะหนูก็ถีบคือถีบอย่างเงี้ยมันพับใช่ไหมกระโดดลงไปใหม่ถีบย้อนถีบให้หักเอาให้หักแล้วคือด่าตลอดเวลามีเสียงผู้ชายตะโกนขึ้นมาบอกว่าสุดยอดเลยด่าไม่พักเลยด่าไม่พักอย่างเงี้ยแล้วเราได้ยินเสียงเขาพอเราได้ยินเสียงเขาปุ๊บเหมือนเราได้สติค่ะหันไปมองด้านหลังที่รถมันไม่สามารถไปได้เพราะเราขวางมันยาวมากมันยาวแล้วใจร้อน AF ยังครับ AF แล้วแล้วด้วยจริงๆอ่ะมันเป็นช่วงนั้นนะคะช่วงที่อารมณ์ร้อนนิดนึงหน่อยนึงแล้วก็จะปึ๊ดง่ายแต่จริงๆเป็นคนอารมณ์ดีจะเป็นคนพูดจาถามแต่ถ้าร้อนหลุดแล้วไปเลยครั้งที่เปลี่ยนชีวิตเลยคืออยู่รถแล้วโมโหแล้วเราไปต่อยคอนโซลรถอ่ะเอามือต่อยแล้วคนนี้หนูไม่รู้อีท่าไหนเล็บนิ้วเนี่ยหนูมันหลุดฉีกหลุดเลยมันหลุดออกมาเลยแล้วมันก็ไปชนกระจกข้างตึ้งแล้วมันก็ผ่านหน้าเราไปแบบสโลโมชันเห็นเล็บเราเนี่ยผ่านไปอย่างเงี้ยเราก็แบบอยู่ดีแฟตแบ็คแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเราเป็นอะไรของเราอะทำไมเราเป็นอย่างเงี้ยเราก็มานั่งทบทวนว่าที่ผ่านมาเวลาที่เราอารมณ์ร้อนอะเราจะบอกว่าก็เธอทำให้ฉันโมโหมันเหมือนว่าเราหาเหตุผลมาซัพพอร์ตการกระทำของเราอะเราก็คิดว่าคนอื่นที่เขาเจอเหตุการณ์อย่างเราอะเขาก็มีทางอย่างอื่นที่เขาแสดงออกนี่ว่าทำไมเราถึงไม่ทันอารมณ์ตัวเองหนูบวชนั้นไปคนเดียวเลย5วันไปบวชแล้วก็บวชอย่างนั้นมาตลอดแล้วคราวนี้เราทันอารมณ์ตัวเองพอโกรธปุ๊บรู้ตัวว่าโกรธพอรู้ตัวปุ๊บก็หาอย่างอื่นทำไปเอาจิตให้มันไปจับอย่างอื่นไป